ข้าราชการหญิงผู้ใต้บังคับบัญชาและขณะเดียวกันนะครับเพื่อความเป็นธรรมผมก็ส่งให้นายสรศักดิ์เกียงเวชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วยในหนังสือเล่มนี้ล้วนแต่เป็นความจริงทุกบรรทัดผมได้นำภาพลายฉาวที่เกิดขึ้นมาตีพิมพ์เพื่อฟ้องประชาชนกรณีที่นายสรศักดิ์เทียนเวชส่งลายคุกคามทางเพศข้าราชการหญิงผู้ใต้บังคับบัญชาลายนี้บอกว่าภาพนี้นะครับสั่งให้ได้ 3% ภาพนี้พาดพิงประเทศญี่ปุ่นบอกว่าสาวญี่ปุ่นสวยมากแล้วก็มีคำพูดต่อมาคือเซ็กด้วยและนี่ครับภาพพิมพ์รัฐอิสลามคือบอกว่าสาวกาตาสวยมากอวบนมใหญ่แขกขาวนมใหญ่มากๆนี่ครับเป็นการภาพพิมพ์รัฐอิสลามท่านเป็นหัวหน้าหน่วยราชการยังไงครับหน้าฉากท่านเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านบอกว่าจะทำองค์กรให้มีคุณธรรมมีความโปร่งใสแต่ปรากฏว่าหลังฉากท่านกับส่งภาพไม่ควรให้กับข้าราชการหญิงผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นการคุกคามทางเพศและนี่ครับบอกว่าเปิดห้องรอแล้วที่โรงแรมที่จังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์ที่โทรไปนี้ก็คือโทรศัพท์ของทางราชการผมเสียดายเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนและนี่ครับสำคัญมากปรากฏว่าส่งภาพไลน์แอปพลิเคชันเป็นภาพดาราซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยซึ่งเห็นอวัยวะที่หน้าอกแล้วบอกว่าชอบจริงๆนมสวยมากท่านยังควรเป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอยู่ต่อไปไหมครับผมได้มายื่นเรื่องถึงท่านชวนหลีกภัยเมื่อวันที่11 กันยายน 2562และมีการตั้งคณะกรรมการสอบตามลำดับก็เป็นไปตามขั้นตอนและนอกเหนือจากนี้ครับยังมีเรื่องของการสอบทุจริตการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ในการขยายเวลาครั้งที่4จำนวน382 วันซึ่งท่านวิราชจันทร์พิทักษ์ได้ไปยื่นเรื่องต่อปปช.และสตง.ให้มีการสอบสวนแล้วสรุปแล้วในหนังสือเล่มนี้คือรวมการทุจริตและประพฤติมิชอบของนายสรศักดิ์เกียงเวชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งผมขออนุญาตสรุปตามสัจธรรมชีวิตราชการของนายเจริญพันธุ์เปลืองซึ่งได้เขียนสารอำลาพี่น้องราชการเอาไว้ว่าคนที่เข้ามาทำหน้าที่ในรัฐสภาไม่ว่ามาจากไหนหรือมีที่มาอย่างไรมีโอกาสเป็นคนที่โกงได้พอๆกันนี่ครับคือไม่ว่าจะนั่งรถถังมาหรือมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากการแต่งตั้งมีโอกาสเป็นคนที่โกงได้พอๆกันตอนกรณีก่อสร้างล่าช้า 1,600 ล้านบาทผมก็นำมาตีพิมพ์ด้วยและสุดท้ายผมเป็นลูกพรรคประชาธิปัตย์ผมทำหน้าที่ในการตรวจสอบไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์ผมและท่านวิราชจันทร์พิทักษ์ไม่ได้ทำตามหรือปฏิบัติตามในสิ่งที่พรรคได้สั่งให้ทำแต่ได้ทำการสืบสวนสอบสวนเรื่องการทุจริตการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่มาโดยตลอดก่อนที่จะมีสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้และเป็นการกระทําในฐานะที่เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีความสำนึกในเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนพรรคไม่ต้องสั่งเรามีหน้าที่มีจิตสำนึกต้องทำเองสุดท้ายผมขอยกคำพูดของท่านชวนหลีกภัยในฐานะประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งท่านได้ให้โอวาทต่อข้าราชการสภาทุกคนเมื่อวันที่19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ท่านกล่าวว่าขอให้ข้าราชการรัฐภาทุกคนทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตศึกษาภารกิจหน้าที่ของตนเองให้ดีและทำหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาลยึดหลักนิติธรรมมีความรับผิดชอบมีความคุ้มค่าไม่ต้องเกรงใจใครที่ทำไม่ถูกต้องนี่คือคำคมของท่านชวนหลีกภัยและท่านก็ยังกล่าวไว้ในอดีตด้วยซ้ำว่าเราไม่สามารถทำให้คนรวยเหมือนกันหมดแต่เราต้องทำให้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันหลักการนี้ทำให้เราเสียเพื่อนบ้างเพราะเพื่อนอยากให้เราทำในสิ่งที่ผิดเพื่อเขารอดแต่เราต้องเลือกระหว่างพรรคต้องยืนอยู่บนความถูกต้องแม้จะเสียแนวร่วมบ้างเพื่อรักษาหลักของบ้านเมืองเอาไว้